ก็อาจจะพักกันน้อยหน่อยครับตัวนี้ตัวผู้เล่นก็น่าจะมีสำรองอยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะไม่ต้องห่วงครับเรื่องตัวผู้เล่นสำรองครับโอ้เกมนี้ถือว่าสำคัญสำหรับทั้งสองทีมจริงครับก็สำหรับเรื่องที่อยากจะขอครับเหมือนเดิมเลยครับเล่นฟุตบอลครับอยู่ในกฎกติกาครับฟังผู้ตัดสินครับจังหวะไหนฟาวไม่ฟาวฟังจากโค้ชครับแล้วก็ขอฟังน้องข้างบนไม่มีอ่ะเสียมาด้วยเอาไปดูเกมในครึ่งเวลาแรกครับเกมระหว่างธีรพัฒน์ในชุดสีส้มกับปุกจับขวาไปซ้ายครับวันนี้เจอกับสิงขาครับโอ้โหต้องบอกว่าวันนี้สิงขาเนี่ยก็ต้องบอกว่าตัวเลือกหลักๆในจูนกันเกือบจะครบทั่วสมบูรณ์เลยครับขาดแค่ตำแหน่งเดียวก็คือทางด้านกับบ้าเท่านั้นครับต้องนั้นนี่โอ้โหอยู่กันครบทั่วสมบูรณ์เลยครับทางด้านฤดูกาลนี้ก็จะขาดทางด้านอาบัสอีกคนนึงครับอาบัสกับบ้าครับสองคนถ้าเกิดก็เรียกว่าตับกันจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดลงมาครบทั่วสองคู่นี่ก็จะเรียกว่าเป็นผู้เล่นต่างชาติทั้งหมดเลยครับทั้งทีมครับสองสามเกมหลังสุดนี้นะซาร่ามันก็เติมครับก็เรียกว่าโอ้โหแต่ละตำแหน่งนี่เกือบจะเป็นผู้เล่นต่างชาติทั้งนั้นเลยครับวันนี้เซนเตอร์ฮาร์ฟครับมาเรียกว่าอาจจะไม่ใช่ผู้เล่นต่างชาติแล้วปั๊มกันหน่อยไม่ฟังครับซาร่าโอ้โหลุยมาเลยนะครับเอ้าซาโตโกโรเจอร์ซาโตโกแปะมาไม่ถึงครับตึกไอ้พีนมายับไปของเพื่อนพีนวัฒน์ก็ทางขวาก็ชนลากจี้ครับเจอซาโตโกแล้วหลงตกไปตอนแรกเลยเหนียวนิดนึงครับแล้วไปเรียกว่าจังหวะสุดท้ายครับเดินไปกลางมือออกมาครับทางด้านซาโตโกครับหาว่าจะไม่รุนแรงก็ต้องบอกเมื่อคู่แต่ก็ล้มลงไปครับชนครับถือว่าประสบการณ์ทีเดียวครับลูกนี้ลงไปเอาฟาวปีพิกครับเล่นซัดกันเอ้าโอ้โหย้อนกลับมาดูยิงไกลลูกนี้เอ้าแม่เจ็บไม่ได้ต้องวันนี้ศูนย์หน้ามีใช้โอ้โหเรียกว่าดาวลูกเลยครับสำหรับพีรพัฒน์ครับให้ลุยในยืนเป็นหน้าต่ำครับเอากล้องมาเล่นเต็มหน้าเป้าครับสลับกันสองคนครับส่วนทางด้านสิงขาวนี่ก็บอกว่าแต่แล้วต้องแข่งโดยเฉพาะเกมลูกนี้เป็นผู้เล่นต่างชาติล้วนๆเลยครับโดยโยกไปทางซ้ายลูกนี้ดูครับบางเลยย้อนมาไปขอสั้นๆหนึ่งสองครับไปต้องกลับไปตั้งกันใหม่ครับตึงขอสั้นมาโอกาสครับว่างอยู่ครับต้องเตะทางขวาครับมาที่ชนเปิดมาลูกนี้โอ้โหแม่ดูครับจากด้านทางซ้ายครับซาร่าให้ออกมาทางขวาอยู่ป่ะตอนนี้อยู่ป้าจุนนี่แหละครับดูครับยืนประคองริมซ้ายและขวาครับวันนี้เหมือนเล่นกองหลังแค่คนเดียวครับสำหรับทางด้านสิงขาวครับเตะทางซ้ายสวยครับอยู่ป้าเออท่านลูกเข้ามาซาร่าห้องย้อนครับกลับไปตั้งกันใหม่ครับอยู่ป้ายังทันครับไม่ออกกลับมาคอนซัลท์กับทีมเสนาครับคอยเซ็ตจับในแดนตัวเองในแดนตัวเองนี่แม่เซ็ตจับถือว่าง่ายทีเดียวครับเพราะว่าทางด้านธีรพัฒน์นี่ลงไปยืนค่อนข้างจะต่ำทีเดียวจังหวะเซ็ตจับของสิงขาวแล้วแม่หลอกเลยครับโอ้ฝ่ายไม่ผ่านแล้วโดนสวนครับขวาครับดูเนี่ยแต่ดึงซ้ายครับเซ็ตแกออกมาทางด้านซ้ายครับดูป่ะดูป่ะตูครับพ่อจะไม่หนีให้หักทางขวาครับซาโตโกเปิดลูกนี้ครับแม่เข้าซองครับวันนี้ผู้ขับรถทุกทีมเนี่ยไม่อยู่ด้วยครับสำหรับทางด้านพีรพัฒน์ครับผู้ขับรถที่ลงสนามอยู่ในขณะนี้นี่เป็นผู้ขับรถจำเป็นครับนะตอบในวันนี้มาลงสนามแทนให้ผู้ขับรถตัวจริงของทางด้านพีรพัฒน์จะลงสนามเกมนี้ถือว่าเกมสำคัญเลยครับเกมนี้แชมป์จะไปฝั่งไหนนี่เกมนี้น่าจะได้รู้กันแล้วครับ
ดูครับทุกคนสไตล์เดียวกันครับสำหรับ2ทีมนี้ครับทั้งธีรพัฒน์แล้วก็สิงหาครับบอลเท้าสุดเท้าครับเตะลูกพื้นดินครับเปิดทางขวามาชนแหมคล่องแล้วครับชนเปิดอัดมาแต่ลูกนี้ลึกครับโอ้ชนนี้ต้องบอกว่าเป็นแบ็คขวาที่เร็วอ่ะมีความเร็วสูงเลยครับเอฟคุมแบ็คครับลงนี่เรียกว่าทำเกมรุกเกมรับนี่ช่วยหมดครับชนใช้ความเร็วให้เป็นประโยชน์ครับทำเกมรุกและเกมรับนี่แหมวิ่งช่วยเพื่อนเอาเรียกว่าทำให้กองหลังเล่นง่ายขึ้นครับเดี๋ยวนะครับวันนี้ใช้กันแต่นักตึกครับของธีรพัฒน์เป็นตัวคุมจังหวะในเกมรับแล้วยังบอลแล้วไม่ฟาวแล้วกล้องล้มไปไม่ว่าแล้วโอ้โหแล้วจูนี่ดูจูนี่ยกมือขอโทษเพื่อนเลยไม่เติมจังหวะแล้วครับดูพยายามบอกสโตว่าตัวเองเนี่ยคิดว่าตำแหน่งตัวเองยังไม่ได้เปลี่ยนครับคุมขนาดเส้นมาดุ้ยหาตาเพชรกล้องดึงสองออกมาทางซ้ายครับดุ้ยดุ้ยไหลหลังสวยครับไปไปล็อกไปตู้นี้สุดเส้นแล้วหักข้อมาไม่มีใครก็ตรงกลางซาโตว่าดักได้ให้มาลูกนี้ฉันแหลบรถได้เดี๋ยวลุกขึ้นครับเป็นสั้นกับสาวโก้ใต้เลยใต้เลยครับผมใต้เลยข้ามฟ้ามาทางซ้ายสุดครับอยู่ต้าแหมเจอทนลูกนี้โอ้โหต้องบอกว่าเหลี่ยมทนนี่ต้องบอกว่าไม่เป็นรองเหมือนกันครับด้วยความเร็วดีไม่เป็นรองแน่นอนครับจูเนียร์ใช่แล้วปลายลูกนี้ไม่ได้ครับโดนแก่ที่เข้ามาแต่เสาสองก็ยังเป็นสีขาวครับเก็บได้สบายสบายครับสาวโก้ซาร่าจูเนียร์เปิดชาร์ลแลบออกข้างไปยังได้ทุกๆครับขอสั้นเลยครับซาโนโก้ขวางชันหนาลงมาทางด้านซ้ายยกสีขาวเอ้าแล้วดูเขาเสียจังหวะไปเองครับยูต้าแล้วโดนสวนจับก็เปิดจ้าโอ้โหลึกครับแล้วดูผู้สาวประตูของทางด้านสีขาวดิส่วนสูงนี่ต้องบอกว่าสูงกว่าเพื่อนในชายหาดครับยูต้าจังหวะเดียวไม่แม่นแล้วโดนสวนครับดูแล้วมาแล้วครับชนชนจี้แล้วดูแล้วตอนท้ายล็อกเข้าท้ายจริงเยี่ยมเลยครับโอ้โหดูครับที่ลูกเก่งเลยครับจังหวะพาไปทางซ้ายแล้วล็อกกลับมาทางขวาครับโอ้โหลูกนี้ต้องบอกว่าลูกนี้ประสบการณ์สูงเลยครับชั่วโมงบินครับจังหวะนี้เทสองคนครับป้องกันสองคนเอาไม่อยู่ครับโอ้โหชนครับประตูนี้สำคัญเลยครับดูแล้วกองหลังของทางด้านสีขาวแล้วก็ที่อู่โอ้โหไปเขวังเท้าซ้ายของคนครับวิ่งเทกันไปหมดเลยครับจังหวะล็อกกลับมาดีขาหลักไปหมดแล้วแล้วทางด้านกองหลังครับโอ้แล้วผู้สองตูนียืนเสาแรกครับใส่เลยครับ1-0ครับอาร์ลามินวัตขึ้นนำครับสกอร์แบบนี้พวกเขาได้เปรียบครับโกลเดอร์ดูครับเพื่อนต้องตังเยอะกว่านี้ครับยืนกันเท่านั้นต่ำครับจูเนียร์เอ้าแล้วถูกพลาดอีกเพชรม้วนกลับมาเพชรดูครับย้อนกลับไปตั้งกันใหม่ตึงโดนบีบแล้วครับเพชรลุยหลังเข้าลุยลุยให้มายังถึงครับชนเปิดจังหวะเดียวแหมลึกทุกก่อนท้ายบอลก็ลึกออกหลังไปครับแหมสาวตูเอาเป็นโกลคิกครับเล่นเร็วเลยครับขวางสนามวางซ้ายกับยูต้าจูเนียร์จูเนียร์ตอนนี้ต้องขยับมากขึ้นแล้วครับออลันสันกับซาโนโกโจเจอร์ซาโนโกจับไปลูกนี้ไม่ได้แล้วโดนสวยครับไอ้มาหักซ้ายกับตุ้ยลากเข้ามาแล้วกิ่งลูกนี้ชันแหลบชนเอาแล้วตูก็ต้องขวาชนไทยแล้วโอ้โหไม่มีใครเลยครับแล้วตัวสวนครับอาร์แล้วจังหวะนี้สิงขาวโรเจอร์โรเจอร์โอ้โหแล้วจังหวะนี้ฟ้าเข้าด้านหลังครับตุ้ยเร็วๆไม่ได้ครับทำแดนไปแล้วครับโรเจอร์โอ้โหปีกคราวนี้ท่านท่าจะยิงหรือเปล่าครับวินมาครับโตเจอร์ไม่ยิงครับให้ทางซ้ายครับยูต้าซาโนโกให้มาทางขวาครับซาร่า
ดูครับซาร่าให้ตรงกลางสวยครับแต่ว่าไม่ได้เป็นตะเอ้าลูกพลิกมาลูกนี้ไม่ได้ครับซาโลโคแล้วตัวสวนทางขวาครับอ่าแล้วดูครับกล้องโอ้โหยกมาลูกนี้แรงครับเพชรไม่ถึงครับขอสั้นๆครับซาร่าไอ้ทะลุช่องมาจังหวะนี้โรเจอร์พลิกตูครับยังเข้าไม่ได้ข้างในมาซาร่าผมกลางว่างครับใช่ใช่ใช่ไปกลางนะไปเสียบเราหมดเสียบเลยไปไปเลยไปดิขอไปเลยไปเลยโอ้โหเกมตอนนี้สนุกแล้วโอ้โหให้รุ่นนี้ไม่ดีเยอะแต่งเก็บได้ครับพินครับเพชรหล่อว่าให้มาไปกลับไปตั้งใหม่ครับเพชรดูสวยครับเพชรให้แล้วไม่ผ่านหาสโตนสวยครับเปิดจ้าตรงกลางมาจุ๊เนี่ยแล้วตูดโอ้โหผู้ตัดสินย้อนให้ฟาวก่อนครับนี่ครับตื่นครับเรียกมาเลยครับนอนหว่าตื่นครับดูผู้ตัดสินให้ฟาวแน่นอนครับลูกนี้โดนกระแทกกับเรื่องว่าตั้งใจเบียดไว้ก่อนเลยครับจังหวะมันต้องช้ากว่าตื่นเข้าช้าไปจังหวะหนึ่งครับผู้ตัดสินย้อนกลับมาดูผู้ตัดสินครับโอ้โหแล้วระยะแบบนี้ทางประตูเลยครับสิงขาครับซ้ายก็ได้ขวาก็ดีครับซ้ายโรเจอร์ขวาซาโลโก้ครับหรือจะเป็นซาร่าก็จะยิงได้ครับทางซ้ายซาโลโก้ครับที่บอลยิงโอ้โหแม่ปัดโอ้แต่ตอนแรกเล็งเหลี่ยมอยู่แล้วว่าจะยิงเท้าไหนโอ้โหยิงเท้าซ้ายแล้วไม่ตรงกรอบเลยสองเล่นสร้างครับตึกตึกให้ขนาดเส้นครับจับพลิกลูกนี้กล้องปลายต่อจังหวะสุดท้ายโอ้โหใหญ่กว่าครับยูต้าโอ้ดูแล้วแน่จังหวะจังหวะเปลี่ยนนี้แล้วบอกว่าแรงปะทะจะสู้กันนั้นสิงขาวไม่ค่อยได้ครับเพราะรูปร่างผู้เล่นของกันนั้นกีฬาวัดในส่วนใหญ่บางทีแม่บางกว่าแต่ว่าเร็วครับหลายๆคนมีความคล่องแคล่วสูงที่เดียวแล้วทนกล้องแบบนี้ตัวเล็กๆครับอาจจะไม่หนาเท่าไหร่ครับแต่ว่าสปีดนี่ถือว่าจ้องเพียงครับจุดเด่นเลยครับตามบอลแล้วรุ่นนี้ด้วยดิให้ในรุ่นขึ้นอย่างนี้ครับต่อเอาแล้วกระตุกไม่ถึงหรือเปล่าเอาครับดักได้ทางซ้ายครับยูต้าให้ตรงกลางสวยครับจูเนียจูเนียร์ไปต่อแล้วหักข้อมาลูกนี้ถึงครับยูต้าเปิดอีกทีไม่ทันลุ้นครับโอ้โหต้องเตะทีครับลูกนี้จะไปเล่นหน้าโกไม่ได้ครับเพชรต้องเด็ดขาดครับอยากเป็นบอลพุ่งโดนเล่นสั้นครับปังเงินใหม่ครับที่เซนฮาร์ฟเลยครับสิงเก่าแต่โดนจังหาช่องส่งดูดูแล้วซาโลโก้โรเจอร์เคลื่อนขยับขึ้นไปหมดแล้วครับยูต้าจูเนียร์จับแล้วคืนสวยครับตอนนี้หลุดมาลูกโอ้โหดูดีครับจังหวะล้มไปผู้ตัดสินให้เล่นต่อครับไม่ได้ครับดูแล้วไม่ชัดเจนครับซาร่ายิงซ้ายลูกนี้แล้วโอ้โหตอกแม่กระโดดปัดมือเดียวครับดูครับตอนนี้มาเป็นชุดครับยูต้าให้มาซาร่าโอ้โหนี่ปิดกันหนักแล้วครับจังหวะเดียวครับเออจ้าขึ้นมาซ้ายครับลูกนี้เก็บได้ครับให้มาตรงกลางครับโรเจอร์พลิกแล้วไหลมาซ้ายตูแล้วต่อแล้ววันนี้ไม่ถึงครับแล้วโอ้แหมเกือบช้ายังถึงครับเพชรบนหลอกแล้วให้ทางขวาชนโอ้ช้าแล้วแหมแล้วฟาวครับตูนี่แหละโอ้แล้วพื้นฝาประตูเหมือนมีอาการบาดเจ็บหรือเปล่าครับของทางด้านพินาพัฒน์ยังตอบครับคุณต้องเล่นไม่ไหวนี่ตัวสองรองในตำแหน่งนี้ไม่มีด้วยครับใครจะไปเล่นครับถ้าเกิดไม่ไหวสองนี่ต้องเซฟตัวเองด้วยเพราะ
อาจจะไม่ได้เป็นผู้สาวประตูมืออาชีพครับเพราะฉะนั้นก็ต้องตัดสินใจกันเองครับโอ้โหเรื่องที่จะเอาต่องมาลงสนามครับอยากไหวครับไปไหวก็ต้องไหวแล้วครับผู้สาวประตูไม่ดีครับธีรพัฒน์เกมนี้สำคัญครับผู้สาวประตูเหมือนขาดใจแล้วครับตอนนี้ผมไหวแม่เบิร์ดไม่ค่อยดีครับเอ้าแล้วปอดสองดูครับเอ้ยตอนนี้ลงมาครับแทนทางด้านกล้องครับโอ้โหคิดขึ้นมาครับสีจาวขึ้นมาเก็บได้ครับจูเนียร์ดีโอ้โหเอ้าลูกโอ้ยจูโค่แน่นอนครับลูกนี้มือเดียวครับไปโอ้โหแล้วดูครับโอ้โหลูกนี้ชัดเจนจริงๆครับจังหวะจะเข้าไปค้างก็จูเนียร์มือนี่ดึงค้างไปเลยครับตอนนั้นไปครับต้องยอมครับโอ้ลูกนี้บอลวัดเอาที่สุดโทษแล้วว่าจะเซฟได้หรือเปล่าครับเมื่อตะกู้ถ้าเกิดปล่อยให้จูเนียร์วิ่งเข้าไปซัดอีกยังไงก็น่าจะเป็นประตูครับโอ้ไม่จังหวะนี้ต้องยอมเลยครับโอ้โหดูครับทุกคนครับตัดสินใจลูกนี้อาจจะถูกต้องหรือเปล่าเดี๋ยวต้องดูลูกนี้ครับจุดโทษครับวิ่งมาซาลูกเอ้าได้ครับโอ้โหนี่ครับโอ้นี่คือว่าเป็นไปครับที่น้องถูกไปเลยครับจังหวะเมื่อเราผู้ยอมเสียจุดโทษครับเพื่อจะไปป้องกันแล้วป้องกันได้ครับโอ้โหสีขาวจุดโทษไม่ได้ครับโอ้นี่ต้องบอกว่ามีไม่กี่เกมแล้วที่จุดโทษเราไม่ได้ประตูแล้วขาวแล้วอาจจะเป็นจุดเปลี่ยนหรือเปล่าไม่แน่นะครับเกมแบบนี้ดูครับสบายดึงกล่องสวยมากครับซันโก้ตีโอ้โหแรงเลยโอ้โหเกมแบบนี้ดูครับมีจุดโทษแต่กินไม่ได้ครับโอ้โหแล้วผู้สาวตุ้มเรียกว่าประสบการณ์สูงก็เป็นนักตอกดึงช้าแล้วระวังอย่างเงี้ยยังเจ็บๆอยู่แล้วเลยครับตีมาสลับแล้วลูกนี้เข้าสองครับเร็วเลยครับสีขาวซาร่าดีลงมาซูต้าซูต้าตั้งกระป๋ายครับปูให้ทางซ้ายครับเปิดชาร์แล็บยักถึงครับโซเจอร์ตีลูกนี้อยากได้อยู่ครับโซเจอร์ตีมาซาโรโดซาโรโดดีแล้วจะทำทิ้งต่อไปเอาบอลเอ้าเพชรตู่แล้วตอนนี้ถึงก็ตัดใจไม่ฟังแล้วตัวแย่ลูกนี้โอ้โหคิดครับโอ้โหเซ็งเลยแล้วสุดขาจังหวะดีทางซ้ายครับยังไม่มีประตูที่2เกิดขึ้นครับเกมนี้โอ้โหนะว่าจะมีจุดโทษครับค่อนข้างจะเรียกว่าลูกเกมนี้ตอนนี้อาจจะเป็นสีขาวตอบบอลได้เยอะมากก็จริงครับแต่ว่าโอ้โหสกอร์นี่เป็นธีรพัฒน์จะทำเป็นสีครับทุกวันนี้ครับนี่ภาพตัวเล็กเปล่าไอ้ต้องขาวหรือไม่บายเออจ่อมาแล้วแหมยิงไม่ได้ครับเพชรจังหวะสองสู้ยกให้มาใบซ้ายยิงยัดมาชันแล้วเตยเก็บไม่ได้แล้วโบสวนแล้วครับสีขาวหลบมาสวยครับซาร่าซาร่าไปเองครับซาร่าให้มาโคเจอร์โคเจอร์จูเนียร์โอ้โหไม่ตรงต่อครับแม่จังหวะก็จะคุ้มเหมือนไม่ได้ตั้งใจให้กับทางด้านโรเจอร์ครับเหมือนเลี้ยงแล้วมันยาวนิดนึงก็เลยปล่อยให้ทางด้านจูเนียร์เล่นครับโอ้โหดูตอนนี้สีขาวที่ไปได้สูงเลยครับออกบอลจากด้านหลังไม่ได้ครับทางด้านพิจารณ์ดูแล้วดูครบเลยครับแล้วพอผู้สาวก็ตัวเตะไม่ได้ดิกลายว่าตัวเลือกในเกมแดนหลังมีน้อยกว่าเอ้ายิงโอ้โหเรียบร้อยครับโอ้โหดูครับตี 2-0 ครับไปกลับเลยครับทางด้านสีขาวครับโอ้โหจังหวะเมื่อสักครู่อู้เป็นชนอีกแล้วครับจังหวะดูครับว่าทั้งกองหลังพลาดครับเต็มๆเลยครับจังหวะตามลุยไม่อยู่ครับโอ้โหดูเซ็นเตอร์ฮาร์ดครับสิงขาวโอ้ดูครับจังหวะเมื่อสักครู่ตามไม่อยู่ครับโอ้แล้วคนตายเลยว่าทางนั้นชนแล้ววิ่งมาดิโอ้โหเข้ามาจากเขาสองได้ดีจริงๆครับแอลจ้าวที่มาทางขวาครับชนโอ้ยยืนยังไงก็ฝ่อแล้ว
ไปวิ่งวิ่งไม่รู้ช่วงแรกเลยไป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 เราลูกนี้ฉันแล้วคุณเดี๋ยวให้ลูกพุ่งกับสิงหาครับสั้นๆครับจูต้าต้องย้อนแล้วตั้งกันใหม่ด้วยเลยครับหลังสุดนาทีสุดท้ายแล้วก็สำหรับเกมในครึ่งเวลาแรกครับเราไปเล่าบาดเจ็บ1นาทีเท่านั้นครับสำหรับครึ่งเวลาแรกโอ้โหแล้วตูดับแม่เพื่อสินให้ฟาก็มือไปแค่ติดจังหวะทั้งนั้นจูเนียร์ล้มมือเป็นติดตัวจูเนียร์อยู่แล้วโอ้โหลูกนี้จะบอกว่าให้ก็ได้ไม่ให้ก็ได้ครับแต่ว่านี่เองจูเนียร์ผู้ตัดสินมองว่ากองหลังเนี่ยมือเป็นเกี่ยวครับถ้าจริงจริงมือเพชรไม่ติดยังไงก็ไม่ได้ฟาวลูกแบบนี้มันเขาต้องบอกว่าจูเนียร์ก็ล้มง่ายด้วยแล้วแต่ว่ามือเพชรยังไปตัดเป็นติดตัวอยู่ตอนล้มครับโอ้โหหลักฐานอยู่นะเอาล้มยิงดูว่าสำคัญแล้วโอ้โหลูกไปคิดตลอดทั้งคู่ไม่เสียกันง่ายครับคู่นี้ถ้าไม่เสียลูกปิดคิดหน้าปากแข็งโคตรครับโอกาสที่จะยิงของสิงหาประเด็นเด็กก็ถือว่าน้อยครับแหมไปได้เอ้ารถสองคนโอ้โหไปแย่งกันเองนะนั่นตื่นกันเกือบมันกันครับโอ้จังหวะต่อเออตื่นก็จะกู้ไม่ให้เสียครับไปทางซ้ายครับครับย้อนกลับมาเพชรตอนนี้อยู่ในช่วงทดเวลาบาดเจ็บครับ1นาทีย้ำอีกครั้งนึงครับโอ้แล้วเพชรนี่ไปเล่นหน้าโกเพื่อนปล่อยเคลียร์ขึ้นมาครับแล้วหมดเวลาการแข่งขันครับเดี๋ยวพักหนึ่งนะแก้เกมกันสักครู่